แฟงวอลเลนหวังให้มีการรีแมตช์ระหว่างเลวากัตกับนิกบอนโดยล่าสุดนั้นวอลเลนโปรโมเตอร์ดังแห่งสหราชอาณาจักรคาดหวังให้ WBC ออกคำสั่งรีแมตช์ไฟระหว่างนิกบอนกับแชมป์โลก WBC รุ่นเฟเธอร์เวทเรวากัสสำหรับเรวากัสกับนิกบอนได้ชกกันเมื่อเช้ามืดวันเสาร์ที่ผ่านมาที่ประเทศซาอุดีอาระเบียซึ่งผลออกมาเสมอกันด้วยมติไม่เป็นเอกฉันท์ส่งผลให้แชมป์โลกยังเป็นของเรวากัสต่อไปโดยนิกบอนนั้นเขาเป็นนักชกในวัย27ปีเขาสามารถได้นับจากวากัสในยกที่8และ11และเขาก็มีฟอร์มการชกที่ดีมากในช่วงครึ่งหลังของการชกและผลคะแนนที่ออกมาก็ทำให้แฟนมวยในสนามถึงกับโห่ร้องเลยทีเดียวโดยแฟงวอลเลนได้ให้สัมภาษณ์ว่าบอนเขาชนะในไฟท์นี้เราไม่ใช่พวกขี้แง่เขาชนะจริงๆพวกคุณลองฟังเสียงคนดูสิเขาชนะไหมหรือไม่ชนะเขาได้นับถึง2รอบเขาแพ้แค่ไม่กี่ยกในยกแรกๆแต่ผมจะบอกพวกคุณว่าเขาชนะผมคิดว่าน่าจะมีคำสั่งจาก WBC ผมมั่นใจว่าน่าจะมีแฟงวอลเลนกล่าวนั่นเอง